าสรัทุกความจริงครับคุณผู้ชมครับวันนี้มาว่ากันด้วยเรื่องของใบกระท่อมแล้วก็พืชกระท่อมเนี่ยนะฮะที่เขาบอกว่าเคี้ยวได้ไม่ผิดกฎหมายผมยังขอยืนยันอยู่ตรงนี้นะครับปัจจุบันณนะปัจจุบันนี้คือกฎหมายนอนุญาตให้คุณเคี้ยวใบกระท่อมเด็ดออกมาจากลําต้นล้างให้สะอาดแล้วจากนั้นเคี้ยวสุดแล้วแต่คุณจะเคี้ยวอยากจะเคี้ยวเท่าไหร่ตามใจแต่แพทย์ไม่แนะนําให้เคี้ยวเกินวันละหใบ เพราะว่าถ้าเคี้ยวเกินเวลาห้ใบจะเกิดโทษต่อร่างกายแต่ต่ำกว่านั้น1ใบ2ใบ3ใบใช้ในระหว่างการทํางานตอนกลางวันแดดร้อนๆแดดออกจัดๆรู้สึกไร้เรี่ยวแรงปวดเมื่อยตามตัวปวดร่างกายเคี้ยวใบกระท่อมช่วยได้แล้วเวลาเคี้ยวกรณาเคี้ยวแต่ใบอย่าเคี้ยวก้านเข้าไปนะฮะเพราะว่าถ้าเคี้ยก้านใบเนี่ยเคี้ยก้านใบเข้าไปด้วยมันเหนียวแล้วสุดท้ายแล้วจะตกตะกอนแล้วอุดลำไส้ได้ดังนั้นเวลาเคี้ยวคุณก็ต้องเคี้ยวให้ ถูกวิธีการที่ทางคุณหมอเขาแนะนำวันนี้ผมมาแนะนำสรุปให้เป็นชาร์ตดังต่อไปนี้บองดูคุณบีมไปใครจะทำตามหรืออย่างไรแล้วแต่วิจารณญาณของท่านแต่สังคมก็คงแนะนำว่าไม่อยากให้ทำตามแบบนี้นะฮะเราไปดูครับคุณผู้ชมครับพืชกระท่อมเคี้ยวได้ไม่ผิดกฎหมายพืชกระท่อมนั้นมีสรรพคุณอย่างไรบ้างกระท่อมรักษาอาการไอช่วยให้มีสมาธิแก้ปวดเมื่อยร่างกายทำให้นอนหลับง่าย แก้ปวดฟันแก้ท้องเสียท้องร่วงเป็นยาคลายกล้ามเนื้อระง,งับประสาทใช้บําบัดผู้ติดยาเสพติดได้ด้วยอันนี้สรรพคุณของเขาที่มาเนี่ยจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วก็มหาวิทยาลัยสงขลานะคารินนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันมันมีโทษของบางอย่างมากไปไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกับกระท่อมครับต้องกะปริมาณให้ได้เท่ากับการใช้ของตัวเองไม่งั้นเกิดโทษฮะ ถ้ากินมากไปปั๊บเนอาการคืออะไรคลื่นไส้อาเจียนชีพรจรเต้นเร็วผิดปกติกระสับกระส่ายเกิดอาการชักทําให้เกิดอาการเสื่องซึมทําให้เสพติดเมื่อใช้กระท่อมติดต่อกันนานหลายปีแล้วอาจจะส่งผลต่อยาบางประเภทที่คุณกําลังกินอยู่ดังนั้นก่อนจะกินใบกระท่อมก็ต้องดูด้วยว่าคุณกินยาความดันอยู่หรือเปล่าคุณกินยาเบาหวานอยู่หรือเปล่าคุณกินยาชนิดอื่นๆอ,อยู่หรือเปล่าคุณเป็นโรคประจําตัวอะไรหรือไม่อย่างไรคุณผู้ชมครับ นี่คืออาการของกระท่อมที่บริโภคมากเกินไปแล้วไม่ดีคราวนี้หลายคนนะก็ถามกันมาบอกว่าแล้วถ้ามันไม่ดีแบบนี้คุณจะไปปลดมันออกจากบัญชียาเสพติดทาไมล่ะจริงๆแล้วพืชทุกชนิดนั้นเป็นพืชพื้นบ้านที่แต่ก่อนน่ะคนเฒ่าคนแก่เขาเอามาใช้เป็นพืชสมุนไพรเขาไม่ได้หวังจะเอามาใช้เพื่อความสนุกสนานคุณต้องเข้าใจตรงนี้นะฮะ กระท่อมไม่ได้หวังจะเอามาใช้เพื่อความบันเทิงเริงรมสนุกสนานมีวิธีการที่ถูกกฎหมายที่ทำให้คุณนั้นรู้สึกมีความสุขได้มากกว่าการใช้กระท่อมดังนั้นกระท่อมเนี่ยประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปหลังจากปลดล็อกออกจากการเป็นบัญชียาเสีพติดให้โทษแล้วเนี่ยอาจจะมีการนำสารสกัดจากกระท่อมไปผลิตยาชนิดอื่นๆอ,อ,อีกมากมายดราม่าแอดดิเนี่ยจ่าเขาก็โพสต์ไว้นะฮะ โพสไว้ว่าใช้ในะคนใช้ให้พอดีสรรพคุณคืออะไรไม่ควรใช้เกิน5ใบต่อวันเพราะทําไมอาจทําให้เกิดอาการหลอนได้เคลิ้มฝันมึนงงเหงื่อออกเนี่ยฮะมันมีโทษของมันอยู่ดังนั้นถามว่าสรรพคุณทั้งหมดของกระท่อมที่ผมบอกมามีอย่างอื่นกินแทนได้ไหมวันไหนถ้าสมมติว่าคุณขับรถไปแล้วคุณง่วงบางทีคุณก็ไม่จำเป็นต้องควานหาใบกระท่อมนะครับ คุณก็เข้าปั๊มแล้วคุณก็ซื้อกาแฟแก้วหนึ่งคุณก็หายง่วงแล้วหรือไม่คุณก็เข้าร้านสะดวกซื้อแล้วคุณก็ไปซื้อไอ้พวกยาชูกําลังทั้งหลายขวดละสิบ,บาทต่างยี่ห้อก,กันไปแล้วก็ดื่มเท่านี้เวลาคุณปวดเมื่อยตามร่างกายบางทีคุณอาจจะไม่ต้องแสวงหาใบกระท่อมมากินก็ได้ครับเพราะว่ามียาแก้ปวดตามร้านขายยาร้านสะดวกซื้อมียาแก้ปวดให้คุณซื้อเต็มไปหมดเลย แต่ยาแก้ปวดในที่นี้เป็นยาแก้ปวดพาราเซตามอลเนี่ยห้ามกินในขณะที่รู้สึกว่าปวดร่างกายนะแต่ถ้าปวดอย่างอื่นแล้วเป็นไข้กินได้ถ้าปวดร่างกายก็มียาทาอีกมันมียาเยอะแยะมากมายครับคุณผู้ชมครับที่สามารถให้คุณใช้ได้แทนกระทอมดังนั้นถ้าคุณจะใช้กระท่อมแล้วในพื้นที่มีกระท่อมไม่ต้องแสวงหาจริงอยู่ราคามันถูกใช้ได้แต่ถ้าใช้เกินขนาดแล้วอาจจะมีโทษบวกอีกอย่างหนึ่งคือถ้าใช้แล้วเอามาสร้างคอนเทนต์ไปในทางที่ มันไม่ถูกไม่ควรแง่เสียที่สุดของมันคืออะไรคือการส่งเสริมให้ใช้กระท่อมเพื่อความบันเทิงความสนุกสนานความมันความเฮฮาความทำกิจกรรมอะไรที่กล้าและออกนอกกรอบแบบนี้เราควรมาตั้งสติและทบทวนกันอีกครั้งว่าเราควรจะทำคอนเทนต์สนับสนุนการใช้ใบกระท่อมเป็นแบบนี้หรือ หรือควรจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับใบกระท่อมอย่างอื่นที่น่าจะสร้างสารรค์กว่านี้วินโยชนเคนพิจรารณากันเอาเองนี่คือจารยทุกความจริงครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไี่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ